บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเรามีการตอบสนองขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับครูพลอยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่3ตัวเราน่าสนใจในเรื่องอะไรเอ่ยครั้งนี้เรามีการตอบสนองดูสิคะว่าเราจะมีการตอบสนองต่อสิ่งใดบ้างอะไรบ้างที่เราต้องตอบสนองแต่ก่อนอื่นต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะทดลองอธิบายร่างกายของมนุษย์สามารถตอบสนองต่อแสงอุณหภูมิและการสัมผัสมาดูดีกว่าค่ะมาที่ภาพแรกโอ้ยมองนี้คือรู้สึกไงรู้สึกแสบตามากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นเราจะเป็นไงคะเรารู้สึกร้อนอาจจะมีเหงื่อไหลออกมานักเรียนคิดว่าสภาพอากาศแบบนี้เป็นฤดูอะไรคะร้อนหรือหนาวหรือใบไม้ผลิอากาศนี้คืออากาศร้อนนั่นเองคือมีอุณหภูมิสูงถ้าเรายืนอยู่บริเวณนี้นานๆจะทำให้เราเป็นไงคะมีเหงื่อไหลออกมาหรือทำให้เราแสบตาเวลาเราเห็นแสงนี้เราก็จะมีคะหลีตาถูกไหมคะนี่คือภาพแรกที่เราให้ดูมีมาดูภาพต่อไปดีกว่าค่ะนี่โหหมอกลงเต็มเลยนักเรียนคิดว่าสภาพอากาศเป็นยังไงคะร้อนหรือหนาวคะถ้าหมอกลงนี้ก็เป็นไงคะหนาวนั่นเองใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้านักเรียนไปยืนอยู่บริเวณนี้แล้วแต่งกายธรรมดาปกติเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไปยืนเนี่ยเราจะเป็นยังไงคะรู้สึกขนลุกหรือหนาวสั่นนั่นเองถูกไหมคะเราจะเห็นได้ว่าอากาศอุณหภูมินั่นเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดการหนาวสั่นหรือเกิดทำให้เราเกิดเหงื่อออกนั่นเองอุณหภูมิหรืออากาศเป็นสิ่งที่เล้าเราให้เราตอบสนองโดยการที่อะไรคะมีเหงื่อไหลออกมาทางผิวหนังของเรารวมทั้งทำให้เรารู้สึกขนลุกด้วยก็ได้ร่างกายของมนุษย์นะคะเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเล้าแล้วจะตอบสนองด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วว่าแสงแดดส่องมาจ้าเลยถ้าเรามองแสงแดดไปปุ๊บเราอาจจะอะไรหลีตาหรือตาเราก็จะเล็กลงหรือถ้าเรายืนอยู่ในอากาศแบบนั้นนานๆเหงื่อของเราก็จะไหลออกมาอีกอันนึงคือนะคะภาพที่เป็นภาพอากาศหนาวถ้าเรายืนอยู่เราจะเป็นไงคะขนลุกนั่นเองสิ่งแล้วคืออากาศกับอุณหภูมิถูกไหมคะแล้วการตอบสนองคือเหงื่อไหลกับขนลุกนั่นเองค่ะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับพืชและก็สัตว์ถูกไหมคะเราจะเห็นได้ว่าพืชและสัตว์ก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่สิ่งพวกนั้นอาศัยอยู่มนุษย์ก็เช่นกันมนุษย์ก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าแต่มนุษย์เนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าอย่างไรบ้างคะมีนักเรียนคนไหนทราบบ้างเอ่ยทราบไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบเราไปดูกิจกรรมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะในกิจกรรมที่1การตอบสนองสิ่งเล้าของมนุษย์มาดูสิคะว่าจะตอบสนองอย่างไรกันบ้างวิธีการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนดูภาพที่กำหนดมาแล้วนะคะบอกว่าสิ่งเล้าและพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเล้าเนี่ยคืออะไรมาดูภาพกันดีกว่าค่ะภาพแรกเลยอากาศร้อนมีเหงื่อไหลออกมาเลยเห็นไหมเขาต้องเอาอะไรคะเสื้อไปเช็ดเลยแสดงว่าอากาศต้องร้อนมากเลยแน่เลยนั่นคิดว่าสิ่งเล้าคืออะไรคะสิ่งเล้าก็คืออากาศซึ่งก็คืออะไรคะอุณหภูมินั่นเองค่ะพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเล้าคืออะไรคะก็คืออะไรคะเหงื่อที่ไหลออกมานั่นเองต่อมาภาพต่อมาเลยแสงส่องนะคะส่องมาที่หน้าของเราแล้วก็มีการอะไรคะยกมือขึ้นบังนั่นเลยคิดว่าสิ่งเล้าคืออะไรสิ่งเล้าก็คือแสงนั่นเองนะคะส่วนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเล้าคือการยกมือขึ้นมาบังแสงเพื่อไม่ให้อะไรคะเพื่อไม่ให้โดนตาเราหรือเพื่อไม่ให้โดนหน้าของเรานั่นเองต่อมาอากาศหนาวจึงใส่เสื้อกันหนาวสิ่งแล้วคืออะไรคะนักเรียนสิ่งแล้วก็คื
อุณหภูมิต่ำนั่นเองก็คืออากาศหนาวและพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองก็คือการใส่เสื้อกันหนาวเพื่ออะไรคะเพื่อความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราต่อมานี่เลยได้กินฉุนจึงทำให้จามฮาชิวอย่างนี้สิ่งแล้วคืออะไรสิ่งแล้วก็คือกลิ่นนั่นเองคือกลิ่นที่ฉุนพฤติกรรมที่ตอบสนองคืออะไรคะการจามนั่นเองจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเราก็มาดูสรุปผลการทำกิจกรรมนะว่ามนุษย์เนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงอุณหภูมิการสัมผัสกลิ่นโดยมนุษย์เนี่ยจะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกันไปสิ่งเร้า STIMULUS stimulusสิ่งเร้าเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตก็คือมนุษย์นั่นเองนะแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นแสงอุณหภูมิเสียงกลิ่นและก็การสัมผัสนั่นเองค่ะพฤติกรรม BEHAVIOR behaviorคืออะไรคะพฤติกรรมคือกิริยาที่แสดงออกมาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรคะการหลีตาการยกมือขึ้นมาบังแสงหรือการที่เหงื่อไหลนั่นเองนะคะการที่มนุษย์แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นน่ะเพื่ออะไรคะก็เพื่อการที่ให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดได้และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ได้นั่นเองค่ะต่อมาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์นะก็คือการตอบสนองสิ่งที่มากระทำหรือสิ่งเร้าที่มากระทำต่อมนุษย์นั่นเองมนุษย์ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆหรือการกระทำต่างๆออกไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์ไม่ให้มนุษย์เนี่ยได้รับอุบัติเหตุมากหรือว่าไม่มีการเจ็บป่วยนั่นเองเพื่อความอยู่รอดมนุษย์แสดงพฤติกรรมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้ดังนี้ 1. การตอบสนองต่อแสง 2. การตอบสนองต่ออุณหภูมิ 3. การตอบสนองต่อเสียง 4. การตอบสนองต่อกลิ่นและ 5. การตอบสนองต่อการสัมผัสไปดูที่อันแรกค่ะอันนี้คือการตอบสนองต่ออะไรคะแสงนั่นเองนะเมื่อแสงเข้าตาน้ำตาก็จะไหลหรือเมื่อมีแสงเข้ามาตาเราก็จะเริ่มหลีลงเล็กๆแล้วน้ำตาก็ค่อยเริ่มไหลนั่นเองค่ะหรือเมื่อเราเดินริมชายหาดเนี่ยมันจะมีแสงแดดที่จ้ามากเลยเราก็จะเห็นคนส่วนใหญ่เนาะมักจะใส่แว่นตากันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าตามากเกินไปเราจะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วเพราะเมื่อกี้เมื่อเราโดนแสงมากๆเราก็จะหลีตาหรือมีน้ำตาไหลออกมาถูกไหมคะเราจึงมีวิธีการป้องกันโดยการใส่แว่นตากันแดดนั่นเองเพื่อให้ตาของเราเป็นไงคะไม่ให้แดดเข้ามาในตาของเรามากเกินไปจากในภาพนี้เราคิดว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งใดคะนี่เลยเมื่อรู้สึกอึดอัดร้อนในวันที่อากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวมากเลยจึงสวมใส่เสื้อผ้าโปร่งบางเพื่อให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีนักเรียนคิดว่าเป็นการตอบสนองต่ออะไรเอ่ยก็คือการตอบสนองต่ออุณหภูมินั่นเองเพราะว่าอากาศเป็นไงคะร้อนถูกไหมคะเราจึงมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่เบาบางหรือโปร่งเพื่อให้มีการระบายเหงื่อระบายอุณหภูมิที่สูงในร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงคะให้ออกไปจากร่างกายของเรานั่นเองทำให้ร่างกายของเราเย็นสดชื่นต่อมาค่ะวิ่งในที่ที่มีแดดจ้าจะมีเหงื่อไหลออกมาทางผิวหนังก็เพราะว่าไงคะร่างกายของเรามีการออกกำลังกายก็เหนื่อยอยู่แล้วและยังไปวิ่งในแดดที่จ้าอุณหภูมิก็จะสูงหรือมีอากาศที่ร้อนนั่นเองทำให้มีการตอบสนองต่อร่างกายสิ่งเราคืออะไรอุณหภูมิหรือแสงแดดที่ส่องลงมาถูกไหมการตอบสนองต่อร่างกายก็คือมีเหงื่อไหลออกทางผิวหนังนั่นเองเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนจากในภาพนี้ก็
็คือในช่วงฤดูอะไรหนาวเราจะรู้สึกอะไรขนลุกหรือหนาวสั่นนะคะจึงหยิบเสื้อที่เป็นคะหนาๆหรือเสื้อกันหนาวเนี่ยมาอะไรคะใส่เพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นฤดูหนาวหรืออุณหภูมิที่ต่ำเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งเรานั่นเองการตอบสนองก็คือมีขนลุกที่ตัวของเราคือไม่ว่าจะเป็นแขนหรือเป็นขามนุษย์ก็จะมีขนลุกนี่คือสิ่งนี่คือการตอบสนองหลังจากนั้นก็ไปหยิบเสื้อผ้าหรือเสื้อกันหนาวเนี่ยมาใส่ให้ร่างกายไปอบอุ่นนั่นเองค่ะต่อมาจากภาพนี้นั่นเองคิดว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดคะดูหน้าเป็นอะไรคะมาจากการตอบสนองต่อเสียงก็คือเอามือปิดหูเมื่อเกิดเสียงดังเกิดขึ้นเช่นเสียงประทัดเสียงฟ้าร้องหรือเสียงตะโกนเพราะบางทีเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนาะแบบเขียนหนังสืออ่านหนังสืออยู่เพลินๆแล้วมีเสียงฟ้าร้องเปี้ยงลงมาอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดความตกใจแล้วเราก็เอามือเนี่ยปิดหูฉะนั้นสิ่งเราก็คืออะไรเสียงนั่นเองการตอบสนองคือเอามือมาปิดหูหรือปิดรูหูของเราเพื่อให้เราไม่ได้ยินเสียงหรือเกิดความตกใจนั่นเองค่ะจากภาพนี้เป็นการตอบสนองต่อกลิ่นนั่นเองเมื่อเราเดินผ่านกองขยะเราก็จะเอามือปิดจมูกเพราะเรารู้ว่าเลยว่ามันเหม็นถูกไหมคะสิ่งเราก็คืออะไรกลิ่นขยะนั่นเองการตอบสนองคือเอามือขึ้นมาปิดจมูกเพื่อให้เราไม่ได้กลิ่นนั่นเองค่ะต่อมานี่นั่นคิดว่าภาพนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอะไรคะแสงแดดไหมอุณหภูมิไหมหรือว่าเป็นที่อะไรเสียงไหมใช่หรือเปล่านะอันนี้คืออะไรอันที่5ค่ะการตอบสนองต่อการสัมผัสนั่นเองโดนตะปูตำเท้าแล้วเรารีบนำเท้าออกมาจากตะปูเหมือนกำลังจะโดนปลายแหลมปุ๊บเรารู้สึกสะดุ้งใช่ไหมปุ๊บแล้วเราก็ชักเท้าออกมาถูกไหมคะการสัมผัสก็คือเท้ากับตะปูสัมผัสกันเนี่ยเป็นสิ่งเร้าแล้วเรามีการสะดุ้งและรีบนำเท้าออกมาเนี่ยเป็นอะไรการตอบสนองของคนเรานั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เท้าของเราไปนะคะโดนตะปูทิ่มเข้าไปลึกๆนั่นเองทำให้เราไม่เกิดบาดแผลเห็นไหมว่าเป็นการเอาอะไรคะเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่รอดและไม่เป็นอันตรายได้ต่อมาค่ะเจอสัตว์อย่างเช่นงูตะขาบกิ้งก่าก็รู้สึกกลัวหรือตกใจการสัมผัสคือเราอาจจะมาที่ตัวเราหรือเราอาจจะเห็นก็ได้เมื่อเราเห็นเสร็จแล้วก็รู้สึกสะดุ้งกลัวแล้วหนึ่งอย่างแล้วเราสามารถเรียกคนให้มาช่วยด้วยการที่สัตว์มาสัมผัสเราเนี่ยก็เป็นสิ่งเรานั่นเองแต่การรู้สึกกลัวหรือตกใจหรือเรียกให้คนช่วยเนี่ยเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อมานี่ร่างกายสัมผัสกับของร้อนจึงเกิดอาการสะดุ้งเหมือนเราไปโดนการน้ำร้อนแบบไม่ได้ตั้งใจแบบเขียนแค่ริ้วพุ่ยแล้วก็สะดุ้งใช่ไหมคะแล้วเราก็จะถอยห่างทันทีสิ่งเร้าก็คือร่างกายของเราไปสัมผัสกับการน้ำร้อนหรือของที่ร้อนนั่นเองการตอบสนองคืออาการสะดุ้งแล้วก็ถอยห่างทันทีเช่นเดียวกับเราไปโดนของเย็นๆเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเพื่อนเอาน้ำแข็งมาแกล้งเราปุ๊บเราก็จะสะดุ้งนั่นเองน้ำแข็งหรือเราที่เราไปสัมผัสกับน้ำแข็งนั้นก็เป็นอะไรสิ่งเร้าอาการสะดุ้งก็เป็นอาการที่ตอบสนองต่อที่เราสัมผัสกับน้ำแข็งนั่นเองค่ะนี่ขณะที่เราหกล้มน่ะเราจะพยายามทรงตัวโอ้ยเราจะหกล้มสิ่งแรกที่เราจะยื่นออกไปก็คือแขนถูกไหมคะเราจะผลักแขนไปที่อะไรคะพื้นเพื่อให้ร่างกายของเราไม่ได้รับอันตรายการที่เราเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งเราที่ตอบสนองโดยทันทีจะล้มแล้วฟึบแขนก็คือไปก่อนเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะว่าคิดว่าร่างกายส่วนอื่นจะได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าเพราะเรานำแขนลงไปแล้วแต่ทางที่ดีเราควรที่จะเดินดูทางนะคะเพราะถ้าไม่ดูทางแขนก็แขนเถิดถ้าเราลงไม่ดีแล้วเราเอาแขนไปก่อนแขนอาจจะหักก็ได้เอ๊ะแล้วเพราะเหตุใดนะมนุษย์จึงต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นแสงอุณหภูมิเสียงกลิ่นหรือสิ่งแล้วต่างๆเพราะอะไรคะนักเรียนก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วจึงจะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกตินะคะอย่างบอกแล้วอย่างเช่นอากาศหนาวเรารู้แล้วว่าหนาวขนเราลุกเราก็จะมีการป้องกันโดยการนำไปเอาเสื้อกันหนาวมาเพิ่มให้ร่างกายของเราอบอุ่นเพราะถ้าเราไม่ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นเราก็จะเป็นไงคะไม่สบายเป็นไข้ก็ได้
และเอมนุษย์เนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าผ่านส่วนไหนของร่างกายเราบ้างนะมีนักเรียนคนไหนตอบได้บ้างคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะในกิจกรรมที่2ของเราส่วนไหนกันนะไปดูค่ะวิธีการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนดูภาพที่กำหนดว่ามนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในแต่ละภาพอย่างไรจำได้ไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นปากและก็ผิวหนังของเรานั่นเองค่ะมาดูที่กิจกรรมดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาพแรกเลยการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคืออะไรคะเขาเดินผ่านกองขยะหรือเขาได้กลิ่นขยะเขาก็เอามือปิดจมูกหรือเอาผ้าปิดจมูกคือการตอบสนองทางจมูกคือเขาได้กลิ่นใช่ไหมคะเขาตอบสนองได้กลิ่นเขาจึงเอาผ้าขึ้นมาปิดจมูกเพื่อไม่ให้ได้กลิ่นนั่นเองส่วนในภาพต่อมายืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวอุ้ยหนาวสั่นเลยตอบสนองทางการอะไรคะสัมผัสก็คือความรู้สึกหนาวเองผิวกายของเราหรือผิวหน้าผิวตัวของเราเนี่ยคือสัมผัสกับอากาศหนาวนั่นเองจึงทำให้รู้สึกว่ามันหนาวต่อมานี่เสียงฟ้าผ่าดังมาเปี้ยงนั่นเลยคิดว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคืออะไรการตอบสนองสิ่งเร้าคือหูเพราะเราได้ยินเราจึงมีการอุดหูนั่นเองค่ะต่อมานี่เขามองแสงแดดที่จ้ามากเกินไปการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคืออะไรคะการตอบสนองทางตาคือการมองเห็นนั่นเองเมื่อเขาเห็นปุ๊บเขาอาจจะไหมคะหลีตาลงก็ได้ต่อมานี่เขาเห็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวเขาจะตอบสนองอย่างไรเอ่ยตอบสนองทางตาแล้วก็ลิ้นเพราะว่าตาเราเป็นสิ่งที่มองและลิ้นของเราไหมคะรู้สึกมีน้ำลายไหลหรือเรารู้สึกหิวขึ้นมานั่นแหละค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งเร้าก็คือกลิ่นถูกไหมการตอบสนองคือจมูกสิ่งที่ตอบสนองคือจมูกประสาทก็คือจมูกนั่นเองต่อมาฤดูหนาวหรืออากาศที่หนาวมากอุณหภูมิเป็นสิ่งเร้าและการสัมผัสร่างกายหรือการที่สัมผัสผิวหนังกับอากาศเนี่ยก็เป็นอะไรก็เป็นการตอบสนองนั่นเองส่วนอันนี้เสียงฟ้าผ่าลงมาเสียงเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งเร้าแล้วหูเนี่ยเป็นการตอบสนองคือการได้ยินแล้วเอามือปิดหูส่วนอันนี้นะคะแสงเป็นสิ่งเร้าการตอบสนองคือทางตาเราทำให้เรามองเห็นตาทำให้เรามองเห็นเนี่ยภาพมัวหรือว่าเรามีการหลีตาก็ได้ส่วนอันนี้การเห็นใช่ไหมคะเราก็จะมีอะไรน้ำลายไหลสิ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่เราคืออะไรอาหารหรือกลิ่นอาหารนั่นเองถ้าเราอาจจะได้กลิ่นเพิ่มไปด้วยจากกิจกรรมนะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์เนี่ยผ่านอะไรผ่านประสาททั้ง5คือหูด้วยการได้ยินตาการมองเห็นจมูกด้วยการได้กลิ่นลิ้นด้วยการชิมรสและกายสัมผัสด้วยการใช้ผิวหนังสัมผัสนั่นเองค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะมนุษย์จะมีการตอบสนองสิ่งเร้าโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5 F I V E S E N S E Five Sense ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองค่ะได้แก่ตาหูจมูกผิวหนังปากและลิ้นค่ะตาทำหน้าที่อะไรคะมองเห็นนั่นเองการที่เราหลีตาเมื่อมีแสงสว่างมากเกินไปก็เห็นไหมว่าตาเป็นการตอบสนองแสงคือสิ่งเรานั่นเองค่ะเมื่อมีผงเข้าตาตาจะขับน้ำตาออกมาเพื่อขจัดผงผงที่ไปสัมผัสกับตาเราเนี่ยเป็นสิ่งเร้าวิธีที่ตอบสนองคือตาเนี่ยจะขับน้ำตาออกมาเพื่อให้ผงออกไปจากตาของเราต่อมาปากและลิ้นทำหน้าที่อะไรคะรับรสนั่นเองค่ะการกินอาหารก็จะทำให้รู้สึกถึงอะไรรสชาติหรือบางทีเมื่อเรามองเห็นอาหารใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกอะไรน้ำลายไหลหรือน้ำลายสอหรือรู้สึกหิวนั่นเองฉะนั้นอาหารเนี่ยเป็นอะไรสิ่งแล้วการตอบสนองคืออาจจะน้ำลายไหลก็ได้หรือทำให้รู้สึกมีรสชาติอย่างไรบ้างแบบเห็นมะนาวเห็นมะขามเปียกเมื่อเรามองเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกน้ำลายไหลเพราะเรารู้แล้วว่าอาหารเหล่านั้นมีรสชาติเป็นไงเปรี้ยวนั่นเอง
ต่อมาค่ะจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นเอามือปิดจมูกเมื่อได้กลิ่นเหม็นเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีกลิ่นเหม็นหรือว่าเราได้กลิ่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามือปิดจมูกสิ่งแล้วก็คือกลิ่นการตอบสนองคือจมูกของเราได้กลิ่นเราจึงมีการนำผ้าหรือเรามีมือของเรามาปิดจมูกเพื่อไม่ให้ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นอาหารทำให้หิวได้ก็บอกแล้วว่าอาหารหรือกลิ่นของอาหารเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งแล้วแล้วการที่เราได้กลิ่นเนี่ยจึงทำให้เรารู้สึกอะไรหิวนั่นเองค่ะตอบสนองโดยการอะไรน้ำลายอาจจะไหลหรือว่าอาจจะทำให้เราไปหาอะไรรับประทานก็ได้ต่อมาหูทำหน้าที่อะไรฟังนั่นเองเมื่อเราได้ยินเสียงดังๆเนี่ยเราก็จะปิดหูอย่างเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าถูกไหมคะเสียงพวกนั้นเป็นอะไรสิ่งแล้วและการปิดหูของเราเป็นการตอบสนองโดยใช้หูเป็นอวัยวะรับสัมผัสหรือรู้สึกแสบหูเมื่อเพื่อนเนี่ยอะไรคะตะโกนใส่หูทำให้เราแสบแก้วหูมากเลยเห็นไหมคะว่าหูก็เป็นอวัยวะที่รับสัมผัสหรืออวัยวะที่ตอบสนองเราก็จะเอามือเรามาปิดหูนั่นเองต่อมาผิวหนังทำหน้าที่อะไรคะรับสัมผัสเมื่ออากาศร้อนมนุษย์เนี่ยจะขับเหงื่อออกมาทางร่างกายเพื่อระบายความร้อนนั่นเองเราจะรู้ได้ไงว่าอากาศร้อนก็คือผิวหนังหรือร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสกับอากาศนั่นเองอากาศหรืออุณหภูมิจึงเป็นสิ่งแล้วการสัมผัสก็คือเป็นอะไรคะการตอบสนองนั่นเองว่าตอนนี้อากาศร้อนนะอากาศหนาวนะแล้วก็ถ้าร้อนปุ๊บเป็นไงคะเหงื่อก็จะไหลออกมาแต่เมื่อถ้าอากาศเย็นมนุษย์ก็จะตอบสนองโดยการอะไรขนลุกหรือหนาวสั่นนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่แสดงออกในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยล้วนแล้วจะเกิดขึ้นจากอะไรคะการเรียนรู้หรือเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอยู่รอดและช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายพฤติกรรมที่จัดว่ามีแบบแผนที่ง่ายที่สุดและทำให้มนุษย์อยู่รอดได้ก็คือการหลีกหนีอันตรายนะคะก็บอกอย่างเช่นอะไรคะจะไปโดนตะปูใช่ไหมเราแค่โดนหน่อยหนึ่งแล้วก็สามารถดึงขาออกมาได้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นแผลหรือการสัมผัสกับของร้อนของเย็นเราก็รู้สึกสะดุ้งตัวออกมาก่อนเพื่อให้เราไม่ได้รับอันตรายนั่นเองนะคะดังนั้นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงอันตรายจึงมีการแสดงออกอย่างรวดเร็วและถูกกำหนดเป้าหมายไว้แน่นอนแล้วว่าเราจะดึงออกมาอย่างเช่นตะปูปุ๊บเราสัมผัสตะปูปุ๊บเราก็จะดึงออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะประเภทของพฤติกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้คือเกิดจากการตอบสนองทั้งสิ้นเลยพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะคะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้หรือการฝึกฝนมาก่อนคือสิ่งเรามาถึงโดนตัวเราปุ๊บหรือเราเห็นปุ๊บหรือเราสัมผัสปุ๊บเราสามารถตอบสนองไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเตรียมตัวมาก่อนเลยอย่างเช่นการสะดุ้งเมื่อถูกเข็มแทงเมื่อเราถูกเข็มแทงใช่ไหมคะเราจะสะดุ้งเรามีเตรียมตัวไหมว่าหุ้ยเดี๋ยวเราจะโดนเข็มแทงแล้วเราจะต้องสะดุ้งไม่มีใช่ไหมคะพอเราโดนเข็มแทงปุ๊บเราก็จะสะดุ้งโดยอัตโนมัติเลยหรือการกระพริบตาเมื่อสิ่งของเนี่ยมากระทบกับสายตาเราเราจะเคยเตรียมตัวไหมว่าอุ้ยจะมีอะไรมากระทบตาเราจะมีผงเข้ามาในตาเราเนี่ยมีเตรียมตัวไหมคะไม่มีเนาะแต่เมื่อเรามีสิ่งเราพวกนั้นเข้ามาในร่างกายของเราหรือเราได้รับการสัมผัสเราก็จะมีการตอบสนองหรือมีพฤติกรรมที่เป็นยังไงคะตอบสนองโดยทันทีเลยต่อมาค่ะพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นโดยการอาศัยประสบการณ์หรือการที่เรียนรู้ทำให้เรารู้มากขึ้นหรือสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาก่อนนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างมาดูกันอากาศร้อนเราจะใส่เสื้อผ้าที่ไงโปร่งสบายอันดับแรกเลยเราจะเคยนะว่าอากาศร้อนเราจะเป็นไงคะระบายเหงื่อออกมาใช่ไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือไม่ต้องเรียนรู้เกิดมาจากพฤติกรรมตั้งแต่กำเนิดเลยแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่ออากาศร้อนก็จะมีเหงื่อใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วเราก็จะสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นไงคะโปร่งเบาสบายหรือว่าเปิดพัดลมด้วยเพื่อให้เรามีอุณหภูมิในร่างกายที่อะไรคะเย็นลงนั่นเองค่ะต่อมาอากาศหนาวสวมเสื้อกันหนาวก็อย่างที่บอกแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราเรียนรู้มาโดยกำเนิดเลยคือขนจะ
ลุกใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมีประสบการณ์เรื่อยขึ้นว่าถ้าอากาศหนาวคนเราจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องสวมเสื้อที่เป็นไงคะสวมเสื้อที่หนาหนาห่มผ้าที่นุ่มๆเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นไงอบอุ่นนั่นเองค่ะมนุษย์เนี่ยมีการแสดงออกต่างๆพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการหลบหลีอันตรายต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์เองและมีการเรียนรู้ต่างๆที่เร็วกว่าสัตว์ด้วยมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักอะไรการใช้เหตุผลนะคะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และยังจดจำสิ่งที่ได้เป็นไงคะได้อย่างรวดไวและก็รวดเร็วด้วยและสามารถนำมาอะไรคะประยุกต์ใช้หรือนำมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วยหรือแก้ปัญหาระยะยาวได้อีกด้วยฉะนั้นการตอบสนองต่อสิ่งเราเนี่ยมนุษย์จะมีทั้งที่เราเรียนรู้เองตั้งแต่กำเนิดและมีการเรียนรู้แบบอะไรคะประสบการณ์เรื่อยขึ้นทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราเพื่อให้ตัวเองไม่เป็นอันตรายได้ด้วยมาถึงช่วงนี้ค่ะลองกันหน่อยมาดูสิคะว่านักเรียนจะสามารถทำกิจกรรมหรือตอบคำถามได้ทั้งหมดหรือเปล่ามาที่ข้อแรกค่ะข้อที่1ค่ะให้ทำเครื่องหมายถูกลงในตารางที่เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดการตอบสนองอันนี้คือการตอบสนองนะคะสิ่งเร้าก็ได้แก่อะไรบ้างแสงอุณหภูมิการสัมผัสเสียงแล้วก็กลิ่นนั่นเองค่ะอันแรกเลยตกใจขณะเพื่อนทำลูกโป่งแตกสิ่งเราคืออะไรคะสิ่งเราก็คือเสียงนั่นเองการตอบสนองคืออะไรตกใจต่อมายกเท้าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเหยียบตะปูสิ่งเราคืออะไรสิ่งเราคือการสัมผัสนั่นเองค่ะเมื่อเราสัมผัสปุ๊บเราก็จะมีการตอบสนองโดยการอะไรคะยกเท้าขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาค่ะยกมือบังตาเมื่อเดินกลางแจ้งสิ่งแล้วคืออะไรสิ่งแล้วก็คือแสงนั่นเองค่ะการตอบสนองก็คือยกมือขึ้นมาบังตาข้อต่อมาค่ะชักมือออกขณะมือแตะหม้อร้อนๆปุ๊บแล้วก็ชักมือออกอย่างนี้เลยสิ่งแล้วคืออะไรคะแสงอุณหภูมิการสัมผัสเสียงหรือกลิ่นก็คือการสัมผัสนั่นเองการตอบสนองคืออะไรชักมือออกค่ะต่อมาค่ะขนลุกขณะอาบน้ำสิ่งแล้วคืออะไรคะสิ่งแล้วก็คืออุณหภูมิเนาะเพราะว่าอุณหภูมิเป็นไงคะหนาวมากหรืออุณหภูมิต่ำมากก็จะทำให้การอาบน้ำนั้นมีการตอบสนองโดยการอะไรขนลุกขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะเอามือปิดจมูกเมื่อเดินผ่านคนสูบบุหรี่สิ่งแล้วคืออะไรคะสิ่งแล้วก็คือกลิ่นนั่นเองเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบถูกไหมคะการตอบสนองคืออะไรเอามือมาปิดจมูกของเรานั่นเองค่ะข้อ2ค่ะอะไรเป็นสินเร้าก็ไก่แสงแดดขอไข่อาการขนลุกคอควายอาการกระพริบตาพิ๊บๆๆคอไหนที่เป็นสิ่งเร้าก็ขอหรือคอคะข้อนี้ตอบแสงแดดนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะสิ่งเร้าใดที่ทำให้เรารู้สึกหิวอาหารกอไก่ความสดใหม่ของอาหารขอไข่กลิ่นของอาหารคอควายรสชาติของอาหารก็ขอหรือคอคะนักเรียนข้อนี้ข้อนี้ตอบขอไข่นั่นเองกลิ่นของอาหารเพราะว่าถ้าเราเห็นอาหารปุ๊บใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราจะได้สัมผัสก็คืออะไรกลิ่นของอาหารที่ลอยมาในจมูกเราใช่ไหมคะจมูกของเราก็อะไรคะได้กลิ่นก็ทำให้เราสึกหิวอาหารถ้ารสชาติคือเราต้องมีการชิมก่อนถึงจะรู้ว่าเราจะหิวหรือไม่หิวดีนะต่อมาค่ะข้อที่4ข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นการตอบสนองต่อการสัมผัสกอไก่สะดุ้งมือกับเมื่อไปโดนของร้อนขอไข่เอานิ้วอุดหูเมื่อมองเห็นคนกำลังจุดประทัดคอควายสวมเสื้อกันหนาวในวันที่อากาศเย็นก็ขอหรือคอคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบอะไรคะกอไก่นั่นเองค่ะสะดุ้งมือก
ับเนี่ยเมื่อไปโดนของร้อนก็คือมือเราไปสัมผัสกับของร้อนนั่นเองส่วนข้อขอไข่การตอบสนองต่ออะไรต่อเสียงส่วนข้อขอควายเป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมินั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5การตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยอย่างไรกอไก่ป้องกันโรคขอไข่ป้องกันศัตรูคอควายป้องกันอันตรายก็ขอหรือคอคะนักเรียนข้อนี้ตอบคอควายนั่งเกงป้องกันอันตรายการที่มนุษย์เนี่ยมีการตอบสนองเพื่อตัวเองไม่เป็นอันตรายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีนักเรียนคนไหนสามารถทำกิจกรรมหรือตอบคำถามได้ถูกทั้งหมดบ้างถ้านักเรียนคนไหนทำได้คุณครูขอปรบมือให้เก่งมากค่ะแต่ถ้าคนไหนยังผิดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนบ้างนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะมาดูสรุปกันดีกว่าค่ะเรามีการตอบสนองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วก็อวัยวะที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะการตอบสนองเนี่ยมนุษย์จะตอบสนองต่อแสงอย่างเช่นเมื่อเห็นแสงเราก็จะมีการหลีตาการตอบสนองต่ออุณหภูมิถ้าอากาศร้อนเหงื่อก็จะออกถ้าอากาศหนาวขนก็จะลุกถูกไหมคะต่อมาการตอบสนองต่อเสียงเมื่อได้ยินเสียงดังๆเราก็จะมีการปิดหูหรืออุดหูต่อมาเลยการตอบสนองต่ออะไรต่อกลิ่นถูกไหมคะเมื่อได้กลิ่นอะไรเหม็นก็อาจจะปิดจมูกแต่ถ้าได้กลิ่นหอมๆเราก็จะดมต่ออย่างเช่นอะไรคะกลิ่นของดอกไม้หรือกลิ่นของน้ำหอมนั่นเองค่ะต่อมาการตอบสนองต่อการสัมผัสอย่างเช่นการสัมผัสของร้อนเราก็จะยกมือหนีอย่างรวดเร็วหรือการโดนตะปูตำเนี่ยเราก็จะรีบอะไรคะยกขาอย่างรวดเร็วเลยต่อมาอวัยวะที่ตอบสนองนะคะก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5เลยตาใช้ในการมองจมูกใช้ในการดมนะคะปากใช้ในการอะไรคะชิมรสมีปากแล้วก็มีลิ้นด้วยหูใช้ทำอะไรคะใช้ในการฟังต่อมาอะไรคะผิวหนังใช้ในการสัมผัสนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆให้ได้อย่างเหมาะสมนะคะตามสภาพแวดล้อมที่นักเรียนอยู่อาศัยเพื่อให้เราไม่เป็นอันตรายและเป็นการป้องกันอันตรายกับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครั้งนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ